็นรายการครับสบายสบายคลายเครียดนะฮะผมนายแดงปากน้ำผมนายแดงผ่านฟ้าครับครับก็วันนี้เราก็มาจัดรายการกันล่าหน่อยนะฮะปกติเราก็จะเริ่ม10โมงใช่ไหมครับ10โมงที่จริงแล้วก็ในระยะก่อน10โมงก็คุณหนุ่มเขาก็โอภาปาใสอยู่นะฮะแล้วก็10โมงก็ดูว่าในคราวต่อไปเนี่ยถ้าเราอาจจะลากยาวไปเลยก็ได้นะถ้าหากว่าเราพอมีเวลาให้นะ10โมง11 12ถึงบ่ายโมงอะไรก็แล้วแต่นะถ้าท่านผู้ฟังที่รักทั้งที่นี่9025ปริมณฑลแล้วก็สถานีเครือข่ายที่เชื่อมสัญญาณไปนะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะท่านผู้ฟังที่รักก็รับฟังได้ก็รับฟังแล้วก็เผื่อมีปัญหาอะไรก็เตรียมคิดเตรียมรายไว้นะถ้าหากว่ามีเวลาเปิดสายก็จะได้พูดคุยกันนะครับเพราะวันนี้ก็คงถึงเที่ยงแต่วันนี้ก็คงจะจัดไม่ได้มากนะก็จะต้องไปภารกิจต้องไปเคลียร์เคลียร์ภารกิจที่อื่นนะให้เรียบร้อยแล้วก็คราวหน้าก็ว่ากันเต็มที่แล้วก็ผู้อำนวยการหนุ่มก็อยากจะให้มาจัดทุกวันทีนี้ก็คงจะลำบากกันนะจัดทุกวันเนี่ยนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ต่อไปอาจจะได้เพิ่มวันขึ้นแต่ก็จะต้องใช้วิธีโฟนอินใช่ไหมฮะจะมาจัดสดได้ก็เฉพาะวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ต้องพิจารณากันดูอีกทีว่าจะยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าโฟนอินนะมันก็สะดวกอ่ะนะครับแล้วมันก็ข้อมูลมันก็เยอะการค้นหาข้อมูลแล้วก็ง่ายนะก็เยอะแยะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็รายการของเราคุยสบายสบายคลายเครียดวันนี้วันพระนะท่านผู้ฟังนะครับวันพระขึ้น8ค่ำนะครับผมเดือน7แล้วนะเร็วครับจะเข้าพรรษาแล้วครับนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังวันนี้รายการของเราก็จะอาจจะเดินไปเร็วๆหน่อยเพราะมันชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมฮะก็เวลาไม่มากเมื่อกี้นี้ก็พูดคุยกันกับผู้อำนวยการสถานีว่าเราจะวางแผนอะไรกันยังไงเรื่องอะไรที่เราจะต้องเคลียร์กันตกลงกันให้มันเรียบร้อยการรายการต่อไปมันจะได้เรียบร้อยฮะเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้ณขณะนี้เวลานี้ประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าวุ่นวายเหลือเกินนะวุ่นวายสับสนเพราะฉะนั้นรายการของเราก็ทิ้งซะไม่ได้เรื่องธรรมะครับผมธรรมะข้อที่หนึ่งว่าไงครับธรรมโมหเวรกติธรรมะจาริงแต่ว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะคุณต้องพูดดังๆหน่อยนะครับผมครับได้ครับพูดธรรมะต้องพูดดังๆหน่อยครับพูดดังครับพูดดัง คนจะได้สะดุ้งเข้าใจมั้ยฮะวันนี้ยกตัวอย่างซะหน่อยพอดีผ่านมาเอาว่าเลยธรรมะที่ท่านมันมีไอ้เนี่ยนะครับพี่แดงครับมีการก่อสร้างอาคารสูงที่บริเวณสุขุมวิท81ซอยสิริพจน์เนี่ยนะครับปรากฏว่ารถบรรทุกเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับครับโอ้โหครับวิ่งเลอะเทอะเต็มถนนฮะพวกไอ้คโคนหรืออะไรเนี่ยครับเลอะเทอะตั้งแต่ปากซอยสิริพจน์มาถึงประมาณสองสุวิท85บรรทุกอะไรล่ะรถเนี่ยคิดว่าเป็นพวกขี้ดินหรือโคลนหรือว่าหรือว่าบรรทุกหรือว่าบรรทุกดินไปถมที่มันเป็นน้ำเลอะเทอะเต็มถนนไปหมดเลยอ๋อแสดงว่ามีการบรรทุกดินครับหรืออีกอย่างหนึ่งบรรทุกทรายฮะบรรทุกทรายเนี่ยบางทีตักเปียกๆนะฮะมันเป็นคราบน้ำโคลนเต็มถนนฮะบรรทุกทรายที่ยังเปียกๆเนี่ยอย่างทรายขี้เป็ดเนี่ยใช่ใส่บรรทุกรถไปเปียกๆกันตักขึ้นเนี่ยจากเรือเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่รถไปเลย
ตอนนี้ยังมีน้ำออกมาอยากให้คุณตำรวจที่รับผิดชอบท้องที่นี้ฮะสน.พระโขนงที่โรงพักไม่ทราบย้ายไปตรงไหนคืออย่างนี้ฮะมันมีกฎมีระเบียบอยู่แล้วครับผมเกี่ยวกับหลักของเทศบาลเนี่ยนะฮะหรือว่าการสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่นะหรือความสะอาดในพื้นที่เนี่ยมันผู้ที่รับผิดชอบต้องเทศบาลหรือสุขาภิบาลและอย่างรถบรรทุกต่างๆเนี่ยธรรมดาต้องมีกฎมีเกณฑ์ที่บังคับอยู่แล้วคุณต้องมีเครื่องรองเครื่องปิดเครื่องคลุมอย่างคุณจะบรรทุกดินอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีอะไรคลุมไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันกระจายไม่ให้มันร่วงหล่นไม่ให้มีน้ำไหลอย่างเช่นอันตรายเนี่ยผมจะบอกให้อันตรายที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยแถวมหาชัยเนี่ยเป็นยังไงครับรถที่วิ่งมาตามถนนเนี่ยมักจะเสียหลักนะตกถนนมั่งชนกันมั่งอะไรพวกนี้นะในย่านนั้นเพราะอะไรฮะรถบรรทุกปลา คุณนึกไหมรถบรรทุกปลาที่น้ำเมือกปลาที่ไหลออกจากลังปลาเนี่ยแล้วไหลลงกระบะรถเสร็จแล้วก็ไหลลงถนนแล้วเมือกปลาเนี่ยมันลื่นเห็นไหมฮะอย่างนี้ไม่ได้ฮะเนี่ยอันนี้คือทำแบบคลิกก็เอาแต่ได้เอาแต่ได้ของตัวแต่ไม่ได้คำนึงคนอื่นที่จะเสียหายเนี่ยปล่อยให้ดินร่วงบรรทุกดินจนล้นไม่ได้นะฮะของต่างประเทศเขาคุณต้องมีผ้าคลุม คุณต้องมีผ้ารองนะสมมติว่าคุณจะมีของที่จะหกเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยคุณบรรทุกปลาเนี่ยไอ้ลังปลาที่คุณบรรทุกมาคุณต้องไม่ให้น้ำมันหกไม่ให้มันกระชอนออกมานี่คือความเห็นแก่ตัวนั่นธรรมะอะไรที่คุณจะพูดเนี่ยก็คือทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับนะครับถ้าหากว่าทำเลอะเทอะอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ถ้าเจ้าที่ไม่ทำหน้าที่ก็ถือไม่ประพฤติธรรมนะครับละเว้นการปฏิบัตินะครับเพราะการงานเนี่ยถือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับผมขณะเดียวกันคนที่ทำเลอะเทอะไม่รับผิดชอบนี่ก็ถือว่าคือไม่มีรับผิดชอบต่อสังคมนะเอาแต่เห็นแก่ได้ส่วนตัวใช่เห็นแก่ตัวครับเห็นแก่ตัวนี่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสกับท่านปัญญานันทะนี่ท่านมุ่งมั่นสอนเรื่องนี้หนักหนาสาหัสเลยเกี่ยวกับเรื่องความเห็นแก่ตัวเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยท่านเน้นหนักเมื่อเช้าในพระเทศสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยผมฟังพอดีผมไม่ได้ประเทศชาติจะวินาศคนขาดคุณธรรมเมื่อเช้าเนี่ยครับผมเนี่ยนี่ครับเมื่อเช้านี้พระท่านเทศไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับงี้มั้ยฮะรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมาก็มีคนพยายามมาล้มให้ได้หาทุกที่วิถีทางมาล้มเสียงประชาชนที่เขาเลือกตั้งมาเนี่ยก็ที่จริงแล้วมันเรื่องที่การทำงานของรัฐบาลต้องเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะการรักษากฎหมายนะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มแข็งกระบวนการอะไรที่จะมาล้มล้างรัฐบาลเนี่ยคือล้มล้างอำนาจบริหารประเทศผิดอะไรครับกบฏจะใช่ครับกบฏมาตราอะไรกฎหมายยา113ก็ทำไมรัฐบาลไม่เล่นงานเล่าใช่ไหมอย่างในชัยวัฒน์สินธุวงศ์เนี่ยกำลังมีประกันอยู่เนี่ยถอนประกันให้หมดปิดสนามบินเนี่ยแล้วมาก่อกวนเนี่ยแล้วในชัยวัฒน์นี่เป็นทนายด้วยแล้วพาคนไปละเมิดกฎหมายที่สนามหลวงอ่ะสนามหลวงเป็นมรดกโลกเขาขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้แล้วใครที่จะไปบุ่นวายไปทำความเสียหายเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอะไรที่สนามหลวงนะทำไม่ได้ผิดกฎหมายมีทั้งจำและปรับก็แล้วเนี่ยบรรดาพวกที่รู้เนี่ยนะท่านพวกที่รู้เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นสมาชิกพรรคหรือส.ส.หรือใครก็แล้วแต่ทำไมไม่ดำเนินการล่ะครับนี่อีกคนครับจ้องจี้ลงไปด้วยครับตำรวจเนี่ยนายสนธิลิ้มทองกุลอีกคนนี่ก็แจ้งความดิครับเนี่ยมันอย่างไอ้หน้ากากขาวอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปก็คือขบวนการล้มสถาบันกษัตริย์แล้วเอามาเล่นเงินเกลือในเมืองไทยก็จับกุมสิครับครับไอ้พวกนี้ก็จับก่อตัวขึ้นมาเนี่ยก็ข้อหาก็บอกก่อนดิถ้างั้นก็คือมาก่อกวนรวมตัวกันเป็นขบวนการขึ้นมานี่เพื่อจะล้มสถาบันกษัตริย์เพราะที่มามันมีครับ
เพราะจะล้มสถาบันกษัตริย์ที่อังกฤษครับเพราะฉะนั้นเอามาเกิดเมืองไทยก็มาล้มสถาบันกษัตริย์เมืองไทยเพราะฉะนั้นใครล่ะที่จงรักภักดีก็ออกไปเล่นงานก็นี่เห็นว่าโดนซ้อมกันเจ็บน่วมไปที่ที่จังหวัดอะไรอ่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาโทษเสื้อแดงไม่ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกกล่าวท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าเหตุที่มันเกิดไอ้ผลที่มันเกิดมันเกิดแต่เหตุนะครับมันมีการยั่วยุทางเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยุสถานทางเชียงใหม่เสื้อเหลืองนะครับไปยั่วยุนะครับนั่นแหละผมบอกแล้วเรื่องใหญ่ใจความก็คือว่าสัญลักษณ์ของหน้ากากขาวคือต้องการล้มสถาบันกษัตริย์อันนี้เราไม่ได้พูดใส่ร้ายป้ายสีใครนี่เวลานี้เนี่ยเขากำลังเล่นงานจับตามองไอ้มหาวิทยาลัยรังสิตกันอยู่เนี่ยของไอ้ด็อกเตอร์อาทิตย์อะไรเนี่ยโอ้นี่ได้ข่าวว่าแล้วไปแจกนักศึกษาเนี่ยหน้ากากขาวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ให้ความรู้กับนักศึกษาเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องถือเป็นกระบวนการที่จะล้มเจ้าตอนนี้ปรากฏว่าดร.อาทิตย์นี่แกเล่นจริงและแกเจ็บจริงครับเพราะว่าอะไรพี่แดงทราบไหมครับว่าทำไมแกเล่นจริงและแกต้องเจ็บจริงแบบย่าย่าเพราะว่าปรากฏว่าลูกสาวแกเนี่ยอดีตเคยไปโดนถ่ายซีดีขณะปฏิบัติกิจการอยู่ตอนนี้ลูกสาวก็เจ็บเนี่ยใช่ไหมเมื่อดร.อาทิตย์เล่นการเมืองแบบนี้เนี่ยก็จะไปเจอกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาไปเอาซีดีลูกสาวตัวเองเนี่ยมาแฉที่ทองถมไหมฮะอืมทีนี้ว่าอาทิตย์ในเวลานี้อยู่พรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วตัวเองเนี่ยมาแสดงอาการอะไรแบบนี้เนี่ยไปส่งเสริมเกี่ยวกิจกรรมอันนี้ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกกาลเทศะแล้วนะรู้ทั้งที่รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของกระบวนการล้มสถาบันกษัตริย์ครับแล้วเอามาเล่นกันได้ไงตรงนี้ผมว่าทางการนะฮะรัฐบาลและทางโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเป็นความผิดซึ่งหน้ารัฐบาลก็ควรที่จะกำชับลงไปเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจจะต้องดำเนินการเรื่องนี้โดยทันทีทันใดนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้ยืดเยื้อไม่ใช่มาแอบแฝงบอกว่าเนี่ยจะต้องไล่รัฐบาลแล้วโดยเฉพาะอย่างนายชัยวัฒน์เนี่ยมีการกระทำที่ยุยงปลุกปั่นให้มีการยึดอำนาจเมื่อ2วันนี้ไปยื่นหนังสือถึงกองทัพบกให้ใช้อำนาจหยุดยั้งยับยั้งนักการเมืองแล้วนายชัยวัฒน์เนี่ยเป็นทนายความทำไมครับบรรดาพวกที่รู้ด้วยกันเนี่ยหรือพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือที่ครับสภาทนายความครับร้องกรรมการมัญญาติเขาเรียกอย่างนั้นในฐานะที่นายชัยวัฒน์ถิ่นทุวงเป็นทนายความต้องรู้กฎหมายดีแต่ว่าทำผิดมัญญาติให้ถอนใบอนุญาตทนายความซะแล้วก็ดำเนินคดีเนี่ยในกรณีที่ไปปลุกปั่นยุยงให้ล้มรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อหากบฏเนี่ยผิดตั้งหลายบทหลายมาตราหลายกฎหมายนะนายชัยวัฒน์เนี่ยกฎหมายมรดกโลกก็ผิดเกี่ยวกับเรื่องมรรยาทของทนายความก็ผิดกฎหมายอาญามาตรา113ก็ผิดผมไม่ทราบเวลานี้ว่าคนของพรรคเพื่อไทยนั้นทำอะไรกันอยู่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มันทำความผิดซึ่งหน้าอย่างนี้ก็ต้องมีการจับกุมกันทันทีไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทหารออกมาเพื่อจะทำลายล้างอันนั้นเนี่ยอำนาจบริหารบ้านเมืองอันนั้นเป็นจุดหนึ่งฮะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับคุณสุวัฒน์เนี่ยนะครับทนายความพันธมิตรเนี่ยตอนนี้พยายามจะปลุกปั่นว่าคดีนายเอกยุทธเนี่ยนะรัฐคนของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เนี่ยมันขบวนการมันมากันหมดเลยนะพี่แดงเห็นไหมครับมันไอ้นั่นมันทนายอีกคนหนึ่งชื่อในอะไรนุ่นพันธมิตรเนี่ยแหละครับจะชื่ออะไรนุ่นสุวัฒน์ครับสุวัฒน์สุวัฒน์ก็เขาก็รู้สึกว่าจะเป็นทนายของประชาธิปัตย์
เป็นประชาเป็นทนายของประชาธิปัตย์เป็นทนายของแล้วก็ของไอ้พวกพันธมิตรพวกปิดสนามบินเนี่ยปิดสนามบินยึดทำเนียบในพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าปรากฏในภาพถ่ายเนี่ยซีดีที่มีอยู่เนี่ยนะที่ไปร่วมเดินขบวนชุมนุมกับเขาเนี่ยยึดทำเนียบปิดสนามบินอะไรพวกนี้เนี่ยก็ควรจะได้ดำเนินการแล้วก็พวกนี้ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต้องไปเล่นทางสภาทนายความด้วยเพราะพวกนี้เนี่ยทำผิดชัดแจ้งตัวเองรู้ว่าผิดนี่คือธรรมะข้อที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยไปกันใหญ่ตอนนี้พี่แดงบอกว่าตะกี้คุณชัยวัฒน์ไปยื่นอะไรนะตะกี้นี้ชัยวัฒน์ไปยื่นกองทัพบกล่าสุดนี่คุณชัยวัฒน์ไปยื่นสำนักพระราชวังแล้วครับยื่นว่ายังไงล่ะยื่นว่าไงยื่นสำนักพระราชวังยื่นร้องว่าไงคือในทำนองว่าอยากได้รัฐบาลพระราชทานลักษณะนั้นนะครับแบบเดียวกับมาร์กม.7นะครับมันต้องเอาข้อความมาชัดเพราะฉะนั้นมันต้องดำเนินคดีด้วยกรณีอย่างนี้แล้วก็ไปจะไปทำให้ในหลวงเนี่ยท่านระคายเคืองเบื้องอยู่คนบาทเนี่ยเพราะท่านว่ามาทีแล้วมาสมัยในอภิสิทธิ์เนี่ยแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าคนกรุงเทพบางส่วนเนี่ยไปชื่นชมในอภิสิทธิ์ยังไงผมไม่ทราบคือเอา5-6 รายชื่อหกห้าหกรายล้านชื่อเนี่ยไปยื่นถวายฎีกาในหลวงทั้งที่ในอภิสิทธิ์เนี่ยโดนตำหนิโดยในหลวงเนี่ยครับแต่คนกรุงเทพบางส่วนเนี่ยไปเลื่อมใสศรัทธาในอภิสิทธิ์ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบพวกนี้สวนกระแสอะไรครับทั้งที่โดนในหลวงเนี่ยตำหนิมาอย่างแรงเลยแล้วทำไมคนกรุงเทพบางส่วนเนี่ยไปเลื่อมใสศรัทธาในอภิสิทธิ์สงสัยชอบมั่วต้องตอบนะต้องตอบให้ฟังต้องตอบให้ประชาชนทั้งประเทศฟังนะว่าท่านจะเชื่อฟังในหลวงหรือท่านเชื่อฟังในอภิสิทธิ์เวลานี้อภิสิทธิ์นั้นก็ไม่น่าจะเป็นส.ส.อยู่แล้วนะอภิสิทธิ์เคยพูดว่าไงนะความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยมากกว่าอะไรมากกว่าทางกฎหมายนายอภิสิทธิ์นะพูดเอาไว้เนี่ยแล้วเวลานี้เป็นไงอ่ะเที่ยวร้องศาลนู้นศาลนี้กลัวจะหลุดจากตำแหน่งหลุดจากส.ส.เวลานี้พวกนี้เขาทำอย่างพูดอย่างอยู่แล้วครับนี่ครับผมไม่ทราบว่าคนกรุงเทพในบางส่วนเนี่ยไปเริ่มสายศรัทธาเนี่ยไอ้พวกที่ทำลายบ้านทำลายเมืองเนี่ยทำลายหมดเนี่ยแล้วเวลานี้มาร้องนะร้องอะไรช่วยกันทำลายระบอบทักษิณเวลานั้นเนี่ยผมไม่ทราบว่าทักษิณจะทำลายบ้านเมืองตรงไหนครับแล้วเทียบกับไอ้19 กันยา 49เนี่ยฮะหัวหน้ากบฏเนี่ยพากันเข้าไปเฝ้าในหลวง5 ทุ่มกว่านะ5 ทุ่ม 3 นาที 5 นาทีผมนั่งดูอยู่เป็นไงบ้านเมืองเจ๊งไหมเจ๊งไปเท่าไหร่ครับคนตายเป็นร้อยครับเจ๊งโดยที่ประมาณประเมินค่าไม่ได้จะไปกำหนดเลยว่า800,000 ล้านหรือล้านล้านประเมินไม่ได้หรอกครับในกรณีที่มีการยึดอำนาจเนี่ยมันเสียหายไปทุกกระบวนการเลยทุกอย่างเลยเสียหายย่อยยับแล้วเวลานี้เนี่ยมีใครรู้ไหมว่าทหารเบิกเงินไปใช้เท่าไหร่ฮะรู้กันบ้างหรือเปล่าครับเบิกเงินไปทำการยึดอำนาจกันเนี่ยไปจ่ายเบี้ยเลี้ยงไปคิดจ่ายค่าน้ำมันนะค่ากำลังพลอะไรต่างๆอ่ะกิจกรรมต่างๆที่จะต้องมีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาเนี่ยพอยึดอำนาจทีก็แหมเอารถเกาะรถถังออกมาวิ่งกันเต็มถนนไปหมดคือพับไปหมดพี่แดงต้องรู้ไหมว่าเงินเท่านั้นพี่แดงต้องเข้าใจครับสื่อมวลชนส่วนใหญ่นี่อยู่ในมือเขาหมดนะครับเวลาพวกเขาโกงอะไรเนี่ยสื่อมวลชนจะเงียบแต่เวลารัฐบาลกู้เงินยังไม่ทันใช้บอกจะกู้มาโกงอ่ะพวกนี้นะพวกสื่อมวลชนเนี่ยพวกมันหมดนะนะแต่เราพวกมันโกงอะไรเนี่ยสื่อมวลชนเงียบไม่เคยเสนอข่าวเท่าไหร่หรอกคือที่เขาพูดได้คล่องนะว่ากู้มาโกงคือเขาทำมาแล้วทำมาแล้วเขาทำมาแล้วไงชุมชนพอเพียงไงเป็นไงแต่เงียบอยู่ที่ไหนคนกรุงเทพ
ในส่วนหนึ่งเนี่ยนะผมไม่ว่าทั้งหมดนะเพราะคุณกรุงเทพต้องแบ่งเป็นสองส่วนสองส่วนนะอันนี้หมายธรรมะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะแต่มันยาวเกินเนี่ยหมดเวลาข้อที่สองมั้งสิมันแตกยอดได้เยอะนะผมบอกแล้วนะผมบอกแล้วรายการผมเนี่ยคุยสบายสบายคลายเครียดแต่มันคู่กับธรรมะเนี่ยธรรมะเลยแล้วธรรมะเนี่ยนะไม่มีอะไรหนีพ้นหรอกครับหนีไม่พ้นฮะจำไว้เลยครับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับครับครอบจักรวาลนะข้อที่สองก็คือว่าอเสวนาจะพาลานังโอ้โหนี่แหละครับเป็นไงฮะคมพานเป็นมิตรผมไม่ต้องไปไหนนะครับพูดมันอยู่แท้มงคล38ข้อที่หนึ่งมันพูดกันได้ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยเพราะอะไรข้ามไม่ได้ไปข้ออื่นมันก็ไม่สำคัญเท่านี้เพราะเวลาเนี้ยในประเทศไทยเลยมันจมปลักอยู่กับเรื่องนี้ไม่ไปไหนคบได้คนชั่วกันเนี่ยครับนะเนี่ยคบคนชั่วนะวันนี้ยังยากแยะก็ไม่ถูกเลยเนี่ยเวลานี้ผมเห็นก็ไปเปิดปลาใสใหญ่ปลาใสเล็กอะไรกันเนี่ยแหมไปฟังกันหน้าสลอนไปหมดเลยผ่าความจริงเหรอไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลกนะแปลกประหลาดนะคนไทยเราเนี่ยแปลกหรือว่าไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาฮะ หรือว่าชอบเข้าผับเข้าเทคเข้าอาบอบนวดอะไรเราก็ไม่รู้นะกรณีอย่างนี้นะ ถึงแล้วไม่ค่อยได้รู้ได้ยินได้ฟังไอ้เรื่องธรรมะเนี่ยยากยะไม่ถูกว่าควรคบใครไม่ควรคบใครอย่างการบ้านการเมืองเนี่ยควรที่จะยากยะได้ถูกต้องไอ้คนที่ด่าเขานะเปล่าเปล่าแต่ว่าพอถึงเวลาไปใช้30บาทรักษาทุกโรคนะแหมไม่เอาหรอกระบอบทักษิณแต่ถึงเวลาป่วยแล้วไปใช้จ้าถึงเวลาป่วยไปใช้ไปใช้แล้วไปใช้ทำไมฮะเนี่ยไปด่าเขานี่เวลานี้เรื่องจำนำข้าวใช่ไหมโอ้ยด่าเป็นวักเป็นเวรกล่าวหาว่าทำขาดทุนประเทศเจ๊งอย่างงู้นอย่างนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยเหลือชาวนาคุณรู้ไหมว่าชาวนาน่ะถูกย่ำยีบีทามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วคุณคิดวิธีการที่คุณจะช่วยชาวนาคุณคิดได้ยังไงผมอยากจะรู้คุณประกันราคาข้าวสมัยประชาธิปัตย์คุณขาดทุนเจ๊งไปเท่าไหร่แล้วชาวนาลืมตาอ้าปากไหมไม่มีครับเวลาเนี้ยรัฐบาลเขากำหนดราคาเนี่ย15,000-20,000เนี่ยเขาเพื่อจะช่วยชาวนาให้ลืมตาอ้าปากให้พ้นการเป็นลูกหนี้ที่ไร่คนนาเขาเนี่ยจะถูกยึดจะขาดจำนองจะขาดจากการขายฝากคุณรู้บ้างไหมคือว่าเวลา รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยช่วยชาวนาประชาธิปไตยออกมาด่าใช่ด่านะว่าทงขัดทุนนะนู่นมันมีที่มาด่าจ้างไอ้สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยสมบัติอะไรธัญวงศ์อะไรธัญวงศ์ธัญวงศ์ฮะออกมีสถาบันตอนนี้เงียบไปเลยโดนชาวนาเดินขบวนด่าตอนนี้ปรากฏว่าประชาธิปัตย์เนี่ยด่าว่าไปประกันไปช่วยเหลือชาวนาแล้วทำให้อันเนี้ยจำนำข้าวเนี่ยขาดทุนผมบอกไว้เนี่ยรัฐบาลก็บางทีก็พูดเนี่ยนะครับเวลาที่จะแก้ไขหรือพูดอธิบายให้ฟังเนี่ยบางทีก็พูดไม่ค่อยถูกต้องนะพูดไม่เป็นการที่รัฐบาลมีนโยบายรับจำนำข้าวนั้นรัฐบาลเขาไม่ได้ทำการซื้อขายกับชาวนารัฐบาลไม่ได้ทำการซื้อขายกับชาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกำไรขาดทุนระหว่างรัฐบาลกับชาวนาเนี่ยมันไม่มีคุณแล้วคุณอย่ามาพูดว่าขาดทุนเท่านั้นเท่านี้หลังจากที่จำนำแล้วเนี่ยถ้าชาวนาเขาไม่ได้มาถอนมาไถ่จำนำจำนำไปเนี่ยนะรัฐบาลเขาก็ต้องเอาไปเปิดประมูลขายให้พ่อค้าข้าวใครที่จะมาประมูลสู้ราคาก็สู้ไปตามที่จะสู้ได้แล้วเอะอะกล่าวหาว่าขาดทุนเจ๊งมีขาดทุนอะไรครับผมอยากจะรู้นะผมพูดหลายหนแล้วรถไฟฟรีรถยนต์ฟรีเรือยนต์ฟรีขาดทุนไหม
สมัยประชาธิปัตย์ก็ฟรีนะขาดทุนไหมครับต้องตอบปัญหาตรงนี้ขาดแล้วได้อะไรคืนไหมได้ทุนคืนไหมรถไฟฟรีรถเมล์ฟรีได้ทุนคืนไหมล่ะตอบดังๆสิครับไม่คืนไม่ได้คืนตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาก็ฟรีเหมือนกันนะเขาแจกสปกให้เศรษฐีฟรีๆอ่ะก็ใช่ไงก็นี่แหละถึงบอกว่าสปกฟรีเป็นยังไงล่ะครับแล้วป่านนี้นายสุเทพยังไม่ได้รับความผิดอะไรเลยเนี่ยแล้วไม่เห็นติดตามเลยไอ้ปปชก็ไม่เห็นทำเลยนั่นก็เฮี้ยนก็หือลือนักเอะนั่นพอพักเพื่อไทยอะไรนิดนายกล้านะลงหรือว่ากลุ่มที่เขามีทีมที่จะพิจารณาเกี่ยวกับโทษความผิดทางการเมืองเนี่ยก็จะมีนายกล้านะลงในนำทีมนำทีมแต่พวกนี้ก็มีความผิดติดตัวอยู่เนี่ยปปช.เนี่ยคดีงาช้างเนี่ยคุณตอบต้องคมไม่ถูกนะคุณเอากฎหมายอะไรมาสนับสนุนครับว่านายอภิสิทธิ์ไม่ผิดอ่ะรับงานช้างแล้วไม่ผิดรับงานช้างนายอภิสิทธิ์1เป็นนายก2เป็นนักเศรษฐศาสตร์3เป็นนักกฎหมายถามว่านายอภิสิทธิ์ไม่รู้เหรอครับว่างานช้างคู่เท่าไหร่ว่างานช้างเนี่ยคู่เท่าไหร่ครับแล้วนายแล้วทำไมปปช.เนี่ยนำโดยนายกล้านรงค์เนี่ยถึงช่วยนายอภิสิทธิ์ให้พ้นผิดเนี่ยนะต้องตอบนะฮะปัญหาตรงเนี้ย157นะผิดกฎหมายอาญา157นะปปช.น่ะประพฤติโดยมิชอบนะครับเพราะนั้นพี่น้องที่ฟังนี่อย่าลืมนะความผิดของปปช.นี่มีเยอะเดี๋ยวผมจะยกมาให้ต้องดำเนินการนะวันนี้จริงๆนะเราจะพูดเยอะศาลปกครองอย่างงี้ศาลรัฐธรรมนูญอย่างงี้กกต. อย่างงี้นี่โอ้ยผมเตรียมมาเนี่ยมีคำพิพากษามาด้วยมันต้องว่ากันให้ชัดเจนนะพวกนี้ต้องเล่นกันตามหลักตามฐานตามกฎหมายมีอย่างนะจำนำข้าวบอกว่าขาดทุนเจ๊งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมคุณคิดจากตรงไหนครับทีนี้ก็รัฐบาลก็ต้องมาคิดอีกทีนึงว่าเวลาที่กำหนดหลักเกณฑ์มาหยาบๆเนี่ยข้าวหอม 20,000 เนี่ยนะข้าวตัวไป 15,000 ข้าวมันมีหลายชนิดข้าวมันมีหลายชนิดแล้วข้าวหอมเสร็จแล้วพอข้าวธรรมดาข้าวทั่วไปมันยังมีอีกข้าวหอมปทุมข้าวหอมจังหวัดนะหรือจะเป็นข้าวขาวธรรมดาอะไรพวกเนี้ย คุณต้องแยกแยะไปเวลาที่แล้วเวลาเนี้ยรับจำนำเนี่ยชาวนาเนี่ยก็ถูกหักนะฮะไอ้ที่ว่าได้15,000หรือ20,000เนี่ยไม่ใช่ตามนั้นนะอย่าเข้าใจว่าเขาได้เต็มๆตามนั้นนะครับเพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานไว้เวลาที่เอาข้าวมาจำนำเนี่ยเขากำหนดความชื้นไว้ที่ 15% แต่ส่วนมากแล้วข้าวที่เกี่ยวเอามานั่นมันจะมีความชื้นเกิน 15% บางทีถึง 30% ความชื้นก็จะโดนหักค่าความชื้นไปเพราะฉะนั้นไม่ชาวนาไม่ได้ได้หรอกครับไอ้15,000หรือไอ้20,000น่ะแล้วคิดดิเขาลงทุนเท่าไหร่ครับเวลาเนี้ยชาวนาเนี่ยไร่หนึ่งเวลานี้เต็มที่เราก็โดยเฉลี่ยได้400กว่ากิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือเทคโนโลยีในการผลิตของชาวนาไทยเราเนี่ยยังไม่ได้เต็มที่นะยังไม่สมบูรณ์ตรงเนี้ยครับมันจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกันเพราะฉะนั้นนะรัฐบาลเขาโดดเข้ามาช่วยชาวนาเนี่ยเพื่อจะให้พ้นภาวะยากจนตั้งมากมายก่ายกองเนี่ย10 กว่าล้านชาวนาเนี่ยแล้วก็ยากจนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แหมมาชื่นชมมาบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศก็กระดูกสันหลังก็จะเหลือแต่กระดูกสันหลังฮะเนื้อหนังไม่มีเนื้อหนังไม่มีนี่ผมจะบอกไปให้รู้ไหมว่าเขายากจนขนาดไหนชาวนาไม่มีเงินเดือนนะเดี๋ยวนี้ถ้ามีน้ำทำนาจะทำได้นาปีและนาปรังนะแต่ถ้าไม่มีน้ำผมถามว่าทำได้หนเดียวปีเมื่อก่อนเนี่ยชาวนาทำได้หนเดียวเพราะอาศัยอะไรอาศัยฟ้าฝนครับ
มื่อก่อนเนี่ยพอมีหน้าน้ำมาฝนลงน้ำมีจวิตฉุดเครื่องฉุดรหัสเครื่องฉุดตอนเมื่อก่อนไม่มีไอ้เครื่องฉุดน้ำอ่ะไอ้เรื่องหางพญานกพญานาคแล้วไม่มีแล้วครับก็ใช้กังหันลมกันนะครับเมื่อก่อนเนี้ยกังหันลมเมื่อก่อนนี้เขาก็มีตอนแรกๆก็ใช้แบบผ้าใบเห็นไหมล่ะไอ้ที่เขาทำนาเกลือเคยเห็นไหมล่ะท้องนาก็ทำใช้กังหันแบบนั้นเหมือนกันกังหันลมแล้วก็ฉุดรหัสวิทย์น้ำขึ้นอาศัยธรรมชาติเป็นยังไงเขาลำบากไหมปีหนึ่งทำได้หนเดียวตอนหลังมามีเครื่องยนต์มาบ้านไหนพอจะกล้าลงทุนเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินเข้ามาอีกอะกู้เงินเข้ามาอีกอะมาซื้อเนี่ยมาซื้อเครื่องฉุดรหัสเนี่ยมาซื้อเครื่องยนต์ฉุดรหัสมันก็ไม่มีอะไม่มีเงินสำรองอยู่ก็ต้องไปกู้เข้ามาเห็นไหมฮะเนี่ยกู้แล้วเวลาที่ลูกเต้าจะต้องเข้าเรียนหนังสือก็ถามว่าจะเป็นชาวนาทำไมต้องเรียนหนังสือล่ะครับคุณไม่ส่งลูกเรียนคุณผิดกฎหมายไหมมีพรบอะไรมีครับผิดกฎหมายครับพรบปฐมศึกษาครับผม2464คุณรู้ไหมก็ต้องส่งลูกเข้าเรียนหนังสือชาวนามีเงินเดือนไหมไม่มีไม่มีเอาอะไรเงินที่ไหนไปซื้อเสื้อซื้อกางเกงให้ลูกนะต้องมีข้าวปลาอาหารให้ลูกไปกินที่โรงเรียนผมอยากจะรู้ก็จะต้องหยิบยืมกู้เขาทั้งนั้นไปไปมาๆเนี่ยดอกทบต้นต้นทบดอกเสร็จแล้วนาหลุดจากเจ้าของนากลายมาเป็นลูกจ้างดำนาเกี่ยวข้าวหนวดข้าวขนข้าวเข้ายุ่งขนข้าวสารพัดรู้กันมั่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก่อนที่เขาจะมีโครงการมีนโยบายรับจำนำข้าวเขาได้มีการวิเคราะห์วิจัยสำรวจตรวจสอบถกเถียงกันถึงขนาดแล้วก็กล่าวหาว่าทำให้ประเทศชาติเจ๊งประเทศชาติจะต้องสลายเนี่ยเขาพูดไอ้ลูกไอ้คนไอ้ลูกไอ้ขี้โกงอะลูกไอ้คนขี้โกงเขาพูดประเทศชาติจะต้องสลายเนี่ยแต่พ่อมันโกงมันไม่พูดเนี่ยผมต้องบอกอยู่ว่ากรณีอย่างนี้นะรัฐบาลเนี่ยต้องตอบให้ดีนะอย่างเช่นข้าวที่เหลืออยู่เวลาเนี่ยในสต็อกเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยจะเป็นที่โกดังเก็บหรือที่ลงสีหรือจะเป็นที่ไซโลเหลือเท่าไหร่รู้หรือเปล่าแยกประเภทข้าวออกมาเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาก็ไปยึดเอาไอ้ตัวยึดเอาไอ้ตัวเลขที่จากไอ้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโดยรองปลัดกระทรวงคลังเนี่ยโอ้ยรับรองกันนักกันหนาว่าคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงอย่างงู้อย่างงี้แต่ว่าทำถูกหรือเปล่าครับไปๆมาปรากฏว่าตัวเลขปิดบัญชีมันไม่ได้เฉพาะข้าวมันเป็นทั้งมันทั้งอย่างอื่นสินค้าเกษตรอย่างอื่นด้วยไม่ได้แยกมาเฉพาะข้าวก็บอกว่าโอ้ยขาดทุนมากมายกายกองนะ260,000 ล้านอะไรแล้วทำไมต้องพูดขาดทุนกำไรอะไรครับรัฐบาลมีหน้าที่เอากำไรกับใครครับผมอยากจะรู้นะผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ไงรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีเรือยนต์ฟรีถามว่ามีกำไรไหมอุดหนุนเงินอุดหนุนน้ำมันมีกำไรไหมเด็กนักเรียนเรียนฟรีในประชาธิปัตย์บอกเรียน15 ปีผมเห็นผู้ปกครองออกมาด่าขลุ่มเลยบอกเรียนฟรี15 ปีบอกไม่เห็นด่าไม่เห็นฟรีเลยว่ากูต้องเสียทุกอย่างเลยเขาบอกงั้นแล้วมาบอกว่าเป็นผลงานตัวเองเรียนฟรี15 ปีแล้วทีนี้ถ้าหากว่าให้เรียนฟรีจริงๆเนี่ยถามว่าได้กำไรไหมได้กำไรไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่ที่เนี่ยที่ได้กำไรแน่ๆเนี่ยครับอุปกรณ์การเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยกำไรมีเงินทอนให้ประชาธิปัตย์นี่ครับกำไรครับชุมชนพอเพียงเนี่ยกำไรครับมีเงินทอนครับโรงพัก396โรงเนี่ยกำไรครับกำไรแต่เป็นกำไรของประชาธิปัตย์ทำลายประเทศชาติเวลาเนี่ยคนจะไปแจ้งความที่โรงพักเองหาโรงพักไม่เจอเลยครับ
แล้วมันลำบากยากเย็นขนาดไหนเจ้าที่เขาไม่มีที่ทำงานอ่ะรู้มั่งหรือเปล่าว่ามึงทำอะไรทุจริตกันอะไรกันไว้อ่ะแล้วก็เนี่ยช้าการสอบสวนทวนพยานเนี่ยที่จริงมันต้องรีบๆจับเข้าคุกกันเนี่ยพลเอกเปรมเขาบอกประเทศไทยโชคดีนี่ครับมีนายกชื่ออภิสิทธิ์นะครับก็เราก็บอกประเทศไทยก็โชคดีที่มีเปรมเป็นอะไรฮะมีเปรมเป็นอะไรอ่ะเป็นรัฐบุรุษอ๋อเป็นรัฐบุรุษประเทศไทยโชคดีเหมือนกันรัฐบุรุษก็วันที่19กันยา49ก็พาพวกทำกบฏเนี่ยเป็นหัวหน้ากบฏแล้วไม่มีใครกล้าพูดเลยนะเออไปโยนให้สนธิรัฐบุรุษก็ไม่เสียภาษีด้วยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เรื่องของปปช.เรื่องปปช.เนี่ยผมนึกบอกอะไรกันครับแล้วก็ชอบคบกับคนพวกนี้เนี่ยแล้วจ้างคนออกมาด่ามาไล่ทักษิณมาใส่ร้ายป้ายสีล้มสถาบันกษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีจ้างคนมาเขียนปฏิญญาฟินแลนด์โดนทักษิณฟ้องจะติดคุกตายฮะดีรู้สึกอุทธรณ์ติดคุกนะดีการเลยต้องติดคุกต่อไม่รู้กันเนี่ยคุกแล้วปาโมดเนี่ยไม่รู้ก็แล้วทีนี้เนี่ยเป็นไงล่ะครับกล่าวหาป้ายร้ายให้ร้ายป้ายสีโอ้ยโกงนี่นะครับสร้างสนามบินสุวรรณภูมิโกงเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแม่จนกระทั่งได้รางวัลในหนังสือพิมพ์ฉบับอะไรอ่ะประชาชาติธุรกิจเฮ้ยเอาให้แน่เนชั่นหรือใครมันอยู่ในเครือเนชั่นครับนั่นสิมันต้องเอาที่ตัวอยู่ในเครือเนชั่นไอ้ที่ได้รางวัลเพราะเนื่องจากว่าทำเสนอข่าวว่าทักษิณทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องตรวจวัตถุระเบิดของเสียเชจนจะได้ท้ายได้รางวัลจากใครอ่ะมูลนิธิอะไรสารามันตะโกนแล้วไงแล้วก็ได้รางวัลไป 50,000 บาทแล้วผลปรากฏตอนหลังก็มาขอโทษขอโทษทางหนังสือพิมพ์นั่นแหละแล้วรางวัลภาษาอังกฤษผิดไปบอกแปลเอกสารภาษาอังกฤษผิดแต่ว่าไอ้หนังสือพิมพ์สำนักนี้ทำหนังสือภาษาอังกฤษขายไม่ใช่เหรอมาทำขายมา7ชั่วโคตรแล้วยังแปลผิดเนี่ยครับมันพูดเนี่ยมันพูดเท็จหรือพูดจริงอ่ะไอ้แปลเอกสารผิดเนี่ยมันพูดตอแหลมันทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษขายมาตั้งเมื่อไหร่อ่ะมาแต่ชาติที่แล้วเนี่ยแล้วทำไมเนี่ยผมถึงบอกเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยฟ้องหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะที่จริงต้องฟ้องให้ล้มละลายเหมือนอย่างลีกวนยูเขาฟ้องเนี่ยลีกวนยูเขาจะให้ประเทศเขาเจริญเนี่ยเขาปรับ3อย่างเขาปรับ1เขาปรับเกี่ยวกับสื่อ2เกี่ยวกับศาลผู้พิพากษา3เกี่ยวกับเรื่องสภาเรียบร้อยครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาฟ้องล้มละลายครับเหลือไม่กี่คนนะฝ่ายค้านนี่เขาสามารถฟ้องถึงล้มละลายได้ศาลเสริญนี่ปรับเรียบร้อยครับสื่อเนี่ยคุณจะมาทำจิกทำด่าทำว่าให้ร้ายรัฐบาลนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะแล้วเป็นไงครับประเทศเขาฮะไม่มีปัญหาแล้วที่เรียนกันอยู่ก็ทำงี้เนี่ยเรียนอยู่เขารวยไหมเนี่ยเขาไม่รวยแต่ประเทศชาติเขารวยประชาชนเขาลืมตาอ้าปากหน้าบานเออาอะไรก็เครดิตเป็นที่หนึ่งของโลกเป็นที่หนึ่งของโลกคุณดูสนามบินในชังงีเขาเนี่ยเขาทำมาที่เขาน้อยกว่าเราอีกปรากฏว่าเขามีชื่อเสียงเหนือสุวรรณภูมิอีกท่านทักษิณเขากล่าวไว้ว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นที่หนึ่งของโลกจะเป็นศูนย์กลางทางด้านเอเชียตะวันออกเนี่ยแต่ก็ต้องถูกพังซะถูกยึดอำนาจใส่ร้ายป้ายสีอุตสาหธรรมนะไอ้จาก50,000กว่าล้านทักษิณมาสร้างได้เหลือ30,000กว่าล้านแล้วหาทุจริตนี่มันอะไรเนี่ยมันเป็นคนพูดหรือเดรัจฉานพูดผมไม่เข้าใจนะจากนั้น 50,000 กว่าล้านเนี่ยเขาสามารถสร้างได้หรือ 30,000 กว่าล้านกล่าวหาครับทุจริตแม้กระทั่งมีไอ้ทหารเรือนอกคอกก็มีไปเหมือนกันร่วมกับเขาด้วยบรรณวิทย์เก่งเรียนเออ
ไม่เคยนะนอกข้อนะทหารเรือเขาเสียชื่อเสียงเพราะทหารเรือเขาเป็นคนตรงช่วงปฏิวัติกรุงปฏิวิทย์ทั่วถูกหวยนะไม่รู้วันนี้ได้เงินมาซื้อที่แถวสุขุมวิท85อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆคือไปร่วมหัวกันใส่ร้ายป้ายสีเขาครับแล้วเวลานี้ได้ไปกราบตีนขอโทษเขาหรือยังในเมื่อปปช.เขาชี้มาบอกไม่ผิดเรื่องนี้ผมรู้ละเอียดรู้มาจนกระทั่งว่าอนุกรรมการจะต่อยกันที่ตอนที่สอบสวนเรื่องนี้ไต่สวนกันเรื่องนี้ถ้าปปช.เขาเรียกไต่สวนมีกระดาษอยู่แผ่นเดียวครับเรื่องไอ้เครื่องตรวจวัตถุระเบิดบอกมีการสั่งมาบอกเอ้ยไปสอบเอาให้มันผิดให้ได้นี่ครับนี่คือการกระทำก็เหมือนกับที่ดินรัชดานะครับครับโอ้ยไอ้คอตสอนี่มาใส่ร้ายพูดให้ประชาชนทั่วกันเลยทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกแล้วบอกที่แปลงนี้มัน 2,000 กว่าล้านแต่ทักษิณใช้อำนาจบารมีนายกมาซื้อกับเมียซื้อไป772ล้านโอ้โหประเทศชาติเสียหายขาดทุนไปเท่าไหร่คือว่า 2,000 ล้านเนี่ยมันแปลงใหญ่นะฮะมันไม่ได้พูดถึงว่าไอ้แปลงเล็กๆที่พูดย่อยเป็นแปลงเล็กๆออกมานะฮะคือ 2,000 กว่าล้านนั่นแปลงใหญ่ทั้งหมดมัน13แปลงครับผมที่เนี่ยแต่คุณมาใส่ร้ายป้ายสีเขาไอ้คอตสอเนี่ยมันไม่ใช่ลูกคนหรอกคอตสอมันถึงก็พูดได้อ่ะโกหกได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแสดงมึงเป็นลูกเดรัจฉานใช่ไหมครับอยู่มันใส่ร้ายป้ายสีเขาแบบชนิดที่ไม่มีความสำนึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมประจำกายเนี่ยมันคือมันเดรัจฉานน่ะก็เขาชื่อเขาก็เดรัจฉานอยู่นะชื่อคุณหญิงเป็ดเออใช่ไอ้นี่เดรัจฉานอยู่แล้วนี่ก็รับใช้มาจากอำมาตย์ใหญ่ฮะใช่ไหมรับใช้มาแล้วตอนนี้เนี่ยหลบหน้าหายไปไหนเนี่ยทุจริตบานเลยโดนปปช.สอบแล้วเนี่ยโดนสอบก็บานเลยตอนนี้ทุจริตมีตั้งหลายเรื่องที่แล้วยังเก็บเรื่องกันอยู่เนี่ยไอ้พวกแมงวันด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เข้าใจสงสัยจะให้คดีหมดอายุความแบบประชาธิปัตย์นั่นแหละหรือจะแบบไอ้นี่มั้งคดีเครื่องราชเนี่ยมั้งเครื่องลาดมาสองวันนี่ออกมาเห็นไหมเครื่องลาดผมบอกแล้วเครื่องลาดนี่ปรากฏสองวันนี่ปรากฏว่ายกฟ้องเลยนะยกฟ้องมีสองคนสองคนทางการไต่สวนแล้วไม่มีหลักฐานว่าเขาได้รับผลประโยชน์อะไรไปแต่ปรากฏว่าตายกันเป็นเบื่อเลยผู้พิพากษาก็ตายทนายก็ตายจำเลยก็ตายไปตั้งไป9คนตอนนี้เนี่ยพี่แดงอย่าพูดว่าตายเดี๋ยวเขาคิดว่าโดนยิงทิ้งโดนอะไรไม่ใช่แกตายอ้าวคดีเนี่ยคดีนี่ตั้งแต่ปี22ไม่ใช่22ฮะ29ครับ29ใช่เริ่มมาตั้งแต่22เลยคดีเนี่ยแต่มันมาดังจับได้นี่ไงเริ่มมาตั้งแต่22ใช่เชื่อผมสิแล้วก็มาจับได้ปี3เสร็จแล้วตรงนั้นยืดเยอะมาจนถึง29แล้วก็เลยฟ้องคดีแต่ว่ามันความผิดมาเนี่ยจนกระทั่งสมีอุดมก็ตายก็ตายอันนั้นคือตัวการใหญ่นี่ใช่ไหมล่ะแล้วสมัยใครเราสมัยเปรมนี่แหละอ้าวก็นี่แหละครับผู้จงรักภักดีเนี่ยถึงบอกเอาเสวนาอย่าพานางแล้วทำไมถึงคบกันอยู่อย่างเงี้ยฮะทำไมยังคบจังจงรักภักดีเวลาเขาเปิดประชุมเนี่ยทำเขาเปิดปราศรัยหาเสียงนี่ทำไมถึงมีคนต้อนรับเอาดอกไม้ไปให้พวงมาลัยไปฟ้องคออย่างให้พวกข้าตกรเนี่ยยังมีคนคอยต้อนรับเลยนะพวงมาลัยคล้องคออย่างเงี้ยนะแล้วโกงบ้านโกงเมืองไม่รู้เท่าไหร่อะไรกันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคนเราเนี่ยในประเทศไทยเรานี่ผมไม่ทราบว่าคนที่ไปห้อมล้อมหรือไปต้อนรับอะไรเขาเนี่ยคุณมีธรรมะมีศีลธรรมประจำใจคุณนับถือศาสนาอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจจึงแยกแยะไม่ถูกว่าใครทำผิดทำชั่วทำให้ประเทศชาติที่หายใครตนเวลานี้เอไอสู้เขาไม่ได้ก็เอาสถาบันกษัตริย์มาทำลายคุณคิดว่าเอาสถาบันกษัตริย์มาทำลายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยในขณะเดียวกันสถาบันกษัตริย์จะถูกทำลายโดยพวกไอ้ที่เอามาอ้าง
ช่ไหมอยู่ดีๆเนี่ยทำให้สถาบันกษัตริย์นี่โดนคนเขาเกลียดชังใช่ไหมอยู่ๆเนี่ยสอชอเนี่ยเป็นไงเห็นไหมทำให้ประเทศชาติเสียหายขนาดไหนสอชอเจ็บล้มตายเท่าไหร่สอชอเนี่ยตายร้อยบาทเจ็บ 2,000 กว่าเพราะอะไรล่ะผังล้มเจ้าใช่ป่ะครับผมผังล้มเจ้าไอ้พวกมาชุมนุมพวกเนี้ยเสื้อแดงเนี่ยพวกนี้กำลังจะล้มเจ้าเอาใหญ่เลยปลุกปั่นนะสอชอมีนายถวินเปลี่ยนสีเป็นเลขานุการนายถวินบอกว่าผมไม่รู้ว่าใครเสนอผังล้มเจ้าเข้ามาในสอชอผมงานมากแต่ปรากฏนายถวินนี่ร่วมประชุมอยู่ทุกครั้งเพราะเป็นเลขาแล้วทีนี้นายถวินเนี่ยพูดจริงหรือพูดเท็จกับประชาชนล่ะฮะเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่จริงแล้วควรที่จะต้องดำเนินคดีนายถวินแล้วตั้งกรรมการสอบไปด้วยแล้วผลเนี่ยคือคดีอาญาของตัวเนี่ยทำผังล้มเจ้าขึ้นมาเป็นเท็จเนี่ยครับเสร็จแล้วก็คดีมีคดีนำร่องอยู่แล้วดร.สุธาชัยยิ้มประเสริฐเขาฟ้องนะก็ยอมรับกลางศาลบอกจินตนาการยอมสารภาพผิดก็ต้องเล่นในถวินด้วยแล้วก็เอาผลอันเนี้ยไปตั้งกรรมการสอบในถวินก็ไล่ออกไม่ต้องย้ายเสียเงินเดือนประชาชนด้วยเสียภาษีอากรเนี่ยไปให้เงินเดือนอยู่เนี่ยเวลาเนี้ยกรรมการในสอชอมีทั้ง50คนเนี่ยมันต้องรับโทษตามโทษานุโทษหนักเบาว่ากันไปโดยเฉพาะฝ่ายยุทธศาสตร์เนี่ยต้องโดนหนักเพราะฝ่ายยุทธศาสตร์เนี่ยสั่งการสลายการชุมนุมใช่ไหมเนี่ยมันต้องรัฐบาลเนี่ยผมบอกอย่าไปปราณีปราณีพวกนี้มันก็ตีเอาเรืออย่างผมบอกแล้วเข้าใจไหมครับผมนี่เกิดปัญหาเอาไปฟ้องร้องกับศาลปกครองนะแล้วศาลปกครองเนี่ยได้พิจารณากันถี่ถ้วนกระบวนความไหมกรณีที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่เขาจะย้ายใครเนี่ยพรบ.ระเบียบราชการบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11เนี่ยศาลปกครองได้พิจารณาถี่ถ้วนหรือเปล่าหรือคุณจะเล่นแบบคดีของสมัครฮะคดีของสมัครเนี่ยเพราะศาลปกครองคุณรู้ไหมทำให้บ้านเมืองเสียหายในคดีเขาพระวิหารเนี่ยเท่ากับคุณไปยุยงส่งเสริมคนให้มันบ้าข้างชาติเสร็จแล้วจนกระทั่งเกิดสงครามกับเขมรเขาเนี่ยเป็นเหตุให้เขมรเอาคดีขึ้นศาลโลกให้ตีความแล้วเราเสียเปรียบเขาแล้วที่ง่ายคุณรู้ไหมว่าไอ้ทีมทนายความของไทยทั้งหมดเท่าไหร่นะ48คนครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็เป็นร้อยล้านสามสี่ปีอ่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเป็นร้อยล้านครับกรุงเทพกรุงเฮกเฮกกรุงเทพกรุงเทพเฮกเฮกกรุงเทพครับไปมากินที่นู่นกินที่นี่พักที่นู่นพักที่นี่เท่าไหร่ครับอยู่ดีๆนะครับหาเหตุแล้วให้ทหารไปยิงกันนะครับลูกกระสุนดินดำที่เสียไปที่ไปยิงกับเขมรเสียไปเท่าไหร่มีคนตายอีกตีคุณค่าราคาชีวิตเขาเท่าไหร่ฮะอยู่ดีๆครับเอาที่ไหนมาเมื่อยุยงปลุกปั่นเพื่อจะเอาชนะกันทางการเมืองนี่ก็คือความผิดพลาดที่มาจากไอ้อำมาตย์แก่ๆอะไรพวกนี้ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวไม่รู้จักรักษาประเทศชาติไม่รู้จักว่าประเทศชาติจะเจริญงอกงามไปยังไงเพียงจะต้องการจะเอาชนะคนคนเดียวทำให้ประเทศชาติชิบหายขายตนปนปี้หมดแล้วไม่ใช่หยุดเฉยด้วยถอยหลังฮะเพราะอะไรถอยหลังเพราะประเทศเพื่อนบ้านเขาเดินหน้ากันไปเรามันก็เท่ากับถอยหลังไม่ได้อยู่กับที่นี่เวลานี้ค้านโอ้โหเงินกู้2 ล้านล้านเพื่อจะมาปรับปรุงโครงสร้างการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพราะประเทศเราเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางอาเซียนต่อไปคุณจะต้องเป็นศูนย์กลางของการขนส่งเวลานี้เป็นไงฮะรถไฟ
ผมพูดมาหลายหนแล้ววันที่มีวันรถไฟไทยเนี่ยตั้งกี่ปีดีดักมาแล้วครับปี2439เดือนมิถุนาผมจำได้สมัยรัชกาลที่5ครับผมก่อสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพโคราชเปิดช่วงแรกกับกรุงเทพอยุธยาจะบอกไว้ให้กู้เงินมาทั้งหมด17ล้านกว่าบาทสมัยรัชกาลที่5สมัยนั้นก็ใช้เฟืองใช้เงินเฟืองใช้อะไรฮะรัชกาลที่5ยังต้องกู้เข้ามาเลยครับเงินไม่มีต้องกู้เพื่อจะมาสร้างความเจริญก็รัฐบาลชุดนี้เขาถึงต้องกู้เพราะคนเราเนี่ยไม่กู้แล้วก็จะเอาที่ไหนมาลงทุนผมอยากจะรู้ในเมื่อประเทศเราเนี่ยเรามีรายได้ไม่ได้มากพอถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรากู้เรามีเครดิตในการกู้หรือเปล่าครับเรามีเครดิตในการกู้แล้วเราใช้ได้หรือเปล่าท่านทักษิณใช้หนี้ IMF กี่ปีก็ฮะก่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนด 2-3 ปีฮะ2ปีครับเห็นไหมล่ะทำไมเขาถึงมีปัญญาใช้ล่ะแล้วใครเป็นคนกู้ล่ะใครเป็นคนสร้างหนี้ไว้ล่ะอ๋อคนสร้างหนี้ก็รัฐบาลชวนแล้วทีนี้ทำไมอ่ะทำไมท่านทักษิณก็ถึงต้องมาใช้ให้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อแล้วทำไมก็ถึงมีปัญญาใช้ตรงเนี้ยทำไมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่เรากู้ได้เนี่ยเราต้องกู้แล้วเราต้องมีเครดิตในการกู้แล้วเราจำเป็นต้องกู้เพราะเราจะต้องสร้างความเจริญให้ประเทศชาติแล้วอยู่นิ่งไม่ได้ต่อไปเนี่ยเวลานี้ลาวเนี่ยเขามาเตือนเนี่ยมาจี้ชัยเราขยิกบอกทางรถไฟของเขาเนี่ยจะมาจากจีนเขาก็จะต้องมาเชื่อมกับไทยการขนส่งอย่างเวลานี้ลาวเขาเป็นประเทศที่ไม่ได้ติดทะเลเข้าใจไหมครับผมเวลาที่เขามีการขนส่งสินค้าเนี่ยเขาลำบากเวลานี่ลาวเขาอาศัยประเทศไทยการขนส่งเขาเรียกว่าสินขงไอขนส่งสินค้าผ่านแดนเวลาเนี้ยลาวต้องอาศัยเราเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เส้นทางขนส่งจากจีนมาเนี่ยแล้วเขาก็มาทะลุเข้ามาจากประเทศเขามาเชื่อมกับไทยเราเนี่ยเขาก็สะดวกโยธินใช่ไหมการขนส่งโดยรางเนี่ยมันขนส่งได้เยอะเวลานี้ยังขนส่งกันทางรถยนต์เนี่ยยังขนส่งเวลานี้ทางรถยนต์มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่ากับเหมือนกับทางรถไฟแล้วขนส่งก็น้อยค่าใช้จ่ายแพงค่าใช้จ่ายทางรถไฟจะถูกกว่ามันถูกดิค่าใช้จ่ายต่อเมตริกตันหรือต่อน้ำหนักมันถูกกว่ากันเยอะครับรถไฟขบวนหนึ่งไปได้เท่าไหร่ทั้งเยอะแยะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทางที่ถูกที่สุดก็คือทางทะเลตอนนี้ว่าลาวไม่มีทะเลก็เลยต้องรถไฟก็ถูกที่สุดแล้วลาวก็ต้องอาศัยนี่แหละครับครับสินค้าผ่านแดนผ่านประเทศไทยครับทีนี้เราเนี่ยโมช้าอยู่เวลานี้มาเลเซียเขาก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องรถไฟของเขาเนี่ยจะเป็นความเร็วสูงนะหรือจะเป็นรางคู่เลยของเขาเนี่ยของเขาค่อนข้างจะได้มาตรฐานอยู่แล้วของเขานี่เขาก็ตอนนี้ก็วางแผนนู่นเขาพุ่งไปสิงคโปร์นู่นมาเลเซียเนี่ยของเราไม่ทำอะไรเลยไม่กระดิกเลยฮะรถไฟวิ่งอ่ะ50-60กิโลต่อชั่วโมงเสร็จคุณวิ่งเร็วก็ไม่ได้ตกรางเวลานี้บอกสปีดเต็มที่บอกได้80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คุณแล่นไม่ได้ตกรางนี่เพราะระบบของเราอ่ะการรองรับการวางรางอ่ะยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะมีความเร็วสูงในเวลานี้รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นเขาเนี่ยเวลานี้นะชินกันเซ็นนะไม่ใช่เขามีเขาตอนนี้เขาเป็นเรียกเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นบุลเลตเทรนอะไรของเขาเขาแต่ของเขาเนี่ยเวลานี้ความเร็วเนี่ย500
กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหเยอะนะเท่ากับเครื่องบินครับเวลานี้เวลานี้ญี่ปุ่นเขาสามารถทำความเร็วได้ขนาดนี้นะชิงกันเซ็นมันประมาณ250ต่อชั่วโมงนะใช่โอ้นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วล่ะนี่500ของเขาเนี่ยแล้วจะมีกว่าด้วยไม่ใช่500ท่วนๆของญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยนะผมจะบอกญี่ปุ่นเนี่ยมีรถไฟฟ้าที่หลังประเทศไทยเนี่ยถ้าเข้าไปลิฟต์เลยมองไม่เห็นฝุ่นก็เรามัวอยู่เนี่ยขัดขวางกันอยู่เนี่ยเนี่ยกู้เงินมาโครงการเพื่อจะทำโครงการใหญ่รถไฟละทางรางคู่รถไฟความเร็วสูงนะรถไฟฟ้าแล้วก็มีขนส่งมวลเบาอะไรที่จะทำกันขึ้นเนี่ยโมโนเรลเนี่ยนะรถไฟรางเดี่ยวแล้วพวกนี้มันจำเป็นนะอย่างรถไฟรางคู่เงี้ยมันจำเป็นเพราะมันไม่ต้องไปรอหลีกใช่ไหมไม่ต้องรอหลีกฮะเป็นรางคู่เลยขึ้นขบวนหนึ่งลงขบวนหนึ่งไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยอย่าขัดขวางแล้วก็อย่านี่คือข้อ2ใช่ไหมอันเสวนามันแตกยอดอะไรกันไปเนี่ยเพราะนี่มันเรื่องต้องพูดอ่ะเพราะว่ามันไอ้คบคนชั่วเป็นมิตรมันทำให้เสียหายประเทศชาติอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องพูดแล้วพูดต้องแตกยอดมองให้เห็นว่าเนี่ยไอ้คนชั่วฝีมือคนชั่วมันทำกันอย่างนี้จำนำข้าวมันก็บอกทำให้ประเทศเจ๊งกู้เงินจะมาวางโครงสร้างขนาดใหญ่ของประเทศมันก็บอกว่ากู้มาโกงนะจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราะน้ำท่วมประเทศเมื่อปี54บรรลัยวายวอดไปไม่รู้เท่าไหร่ชิบหายขายตนหมดมันบอกว่ากู้มาโกงยังไม่ทันไรเลยยังไม่ได้มีการยื่นซองประมูลนี่เพิ่งเนี้ยสำเร็จไป4ลายแล้วเนี่ยไม่แต่มีการต่อรองราคาสำเร็จไป4ลายที่มันโกงชัดๆเนี่ยนะ 3-4 อย่างที่พี่แดงพูดมาต้นรายการเนี่ยนะอย่างเรื่องของกระทรวงไอ้กรมอาชีวศึกษาที่มันกู้มาโกงเนี่ยนะอันนั้นโอ้โหอันนั้นโกงแบบชนิดที่มันชนิดหน้าตายจริงๆเนี่ยต้องเอาแบบเมืองจีนนี่ถ้าเอาแบบเมืองจีนนะประหารชีวิตเนี่ยนะเรียบร้อยไอ้พวกนี้หรือว่าเจ็ดชั่วโคตรเอามานั่งผูกตาแล้วนั่งปากหลุมจีนก็ใช้วิธีนั้นนะแล้วก็ถีบไปไม่ถีบเขาใช้ปืนจี้หัวจี้หัวถีบลงไปเดี๋ยวมันไม่ตายอ่ะไม่ตายฮะนี่จะไปถีบไปเอกยุทธ์นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเมืองจีนเขาก่อนเขาจะถีบเขาใช้ผ้าผูกตาแล้วนั่งปากหลุมแล้วเขาใช้ปืนจ่อหัวยิงนัดเดียวแล้วถีบเลยใช่แต่มาเลเซียนี่เขาไม่ต้องเชือกเส้นเดียวเชือกเส้นเดียวนะเชือกเส้นเดียวเนี่ยเขาได้เป็นพันๆแล้วร้อยพันๆไม่ต้องเสียเงินอะไรมากเลยเอาสนที่ลิ้มก่อนอันนี้อย่างนี้คุณคิดดูเนี่ยไอ้อมาตย์ใหญ่ของประเทศไทยเราเนี่ยไปคบกับไอ้ลิมเนี่ยแล้วเป็นไงไอ้ลิมโกงไหมโกงนะแล้วนี่ไอ้พรรคการเมืองที่เที่ยวคอยขัดขวางนี่คบกับเอกยุทธ์เนี่ยเป็นไงโกงไอ้โกเอกยุทธ์นี่โกงใครโกงประชาชนโอ้โหโกงมาเป็นพันล้านหมื่นล้านโอ้โหแล้วยังหนีไปอยู่อังกฤษแล้วอังกฤษนี่ต้อนรับเอกยุทธ์ได้มันมีอีกรายนึงที่โกงไปเนี่ยนะปิ่นจักรภาพเนี่ยนะเวลานี้มีการไปร้องต่อศาลอังกฤษบอกว่าหนีการเมืองนะเป็นเรื่องคดีการเมืองมีอย่างที่ไหนกันโกงชาวบ้านก็ว่ามันการเมืองโอ้ตอนนั้นจนกระทั่งหมดอายุความแล้วหุ้นเอกธนกิจนี่โหยปั่นขึ้นไปสูงจัดเลยแล้วมา2วันนี้ใครตายไปแล้วเนี่ยที่โกง BBCอ๋อเกิดเกียรติชาลีจันเออเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นว่าจำคุกเป็นร้อยปีเนี่ยร้อยปีพันปีมันก็เลยขอตายก่อนขอตายก่อนเนี่ยเห็นไหมแล้วข้อที่3นะจะหมดเวลาแล้วปัมมาโทมัจจุโนประทังเนี่ยเป็นยังไงล่ะเวลาเนี่ยเป็นยังไงล่ะเขาจะล้มขบวนการอะไรออกมาเนี่ยอย่างกรณีชัยวัฒน์สินวงศ์เนี่ยไปเอาไอ้เรื่องจะเอาชื่ออะไร5ล้านชื่อเหรอไปถวายในหลวงฎีกาแม่คือร้องเพื่อทำให้ประเทศไทยทำอะไรคุณรู้ไหม5ล้านอ่ะเพื่ออะไรคุณรู้ถวายฎีกาเพื่อจะไม่รับอำนาจศาลโลกคุ
ุณรู้ไหมคือจะเอาความผิดพวกเนี้ยมาโยนให้กับรัฐบาลไอ้คดีเขาว่าวิหารเนี่ยมั่วโมเมจะมาโยนให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ไม่พูดถึงว่าพวกมันน่ะทำกันเองพวกมันน่ะทำกันเองเนี่ยแล้วมันเนี่ยไปเข้าหน้ายายราตรีได้หรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นไงอ่ะโดนพวกราตรีที่ไปรับกันสุวรรณภูมิมันว่าไงพรรคอะไรพรรคขายชาติแล้วคุณได้เห็นมีตั้งกับอภิสิทธิ์ลงไปหรือประธานพรรคอะไรออกมาตอบโต้บ้างไหมเงียบทำไมจึงไม่ตอบโต้ชุดของคุณราตรีล่ะเพราะอะไรเป็นความจริงนี่ครับประชาชนครับแล้วทำไมจึงมีคนไปคบเนี่ยฮะเนี่ยคนกรุงเทพบางส่วนทำไมจึงคบอย่างเงี้ยเขาบอกชัดๆว่าขายชาติแล้วคุณทำไมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกอาเสวนาจะพาลนังหรือว่าคุณต้องการจะเป็นคนขายชาติกับเขาด้วยรู้มาปิดสนามบินเสียหายเท่าไหร่เอาที่จ่าจ่าตอนนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังไปดูค่า FT ที่บ้านว่าเท่าไหร่เนี่ยแหละใช่ไอ้พักนี้แหละมันเป็นคนคิดค่า FT ขึ้นมาขูดรีดประชาชนนี่แหละ FT คืออะไรอธิบายครับไอ้พักประชาธิปัตย์นี่แหละค่า FT คืออะไรคุณต้องอธิบายเขาฟังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการที่อย่าประมาทผมบอกแล้วข้อที่3เนี่ยเป็นธรรมะแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยเวลานี้เราได้รัฐบาลไว้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณได้มาต้องยากบาดเจ็บล้มตายเสร็จแล้วคุณจะเอาไว้อยู่แค่ไหนเนี่ยเวลานี้ศาลรัฐธรรมนูญอะไรรับเรื่องอีก2เรื่องเหรอครับนะครับนี่เวลาน้อยนะฮะเลยไม่ได้พูดกันเลยเอาพูดกันรวมๆไปเนี่ยรับไว้พิจารณาก็ดีครับแจ้งความดำเนินก็ดีครับมาตรา157ตุลาการสามดูนเขาก็เป็นข้าราชการธรรมดาหนีไม่พ้นแล้วครับมาตรา157แต่ว่าการที่จะแจ้งความเนี่ยดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยนะฮะถ้าจะให้เร็วต้องไปแจ้งกับปปช.นะครับถ้าแจ้งตำรวจก็จะช้าไปอีกขั้นตอนนึงเพราะตำรวจก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้ปปช.เพราะกฎหมายบัญญัติไว้คนที่จะเอาโทษผู้พิพากษาตุลาการได้นี่ก็คือปปช.เท่านั้นนะเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นพวกตำรวจอะไรพวกนี้ไม่ได้ฮะ DSI อะไรพวกนี้ทำไม่ได้ฮะต้องปปช.ครับกฎหมายบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะยื่นหรือยื่นคำร้องแจ้งความกันโดยตรงก็คือปปช.ถ้าเกี่ยวกับศาลนะทุกศาลเนี่ยครับทำอะไรต่ออะไรที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนเอาไว้เพราะนั้นถ้าเราประมาทเราก็ต้องตายครับจะตายด้วยวิธีใดเวลานี้เสื้อแดงเรานะอย่าทะเลาะบ่อแว้งกันสามัคคีกันไว้เพราะต้องเราจะต้องต่อสู้กันอีกหลายยกเวลานี้เนี่ยลุมเล้ามาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามล้มให้ได้เวลานี้จุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวก็พูดไม่เป็นรัฐมนตรีก็ตอบไม่ได้อ้อมแอมอุบอิบอะไรก็ตรงเนี้ยเป็นจุดเสียที่จริงนะมีเรื่องเดียวพูดเยอะข้าวอยู่ในสต็อกเนี่ยคุณแยกประเภทราคามาได้เท่าไหร่เนี่ย คุณยังไม่รู้เลยรู้ไหมว่าข้าวมันมีกี่ประเภทหลังจากที่แปลคุณแปลสภาพก็คือสีจากข้าวเปลือกมาเนี่ยจากข้าวเปลือกมาเนี่ยสมมติ15ตันสีเป็นข้าวสารมาได้10ตันมันข้าวแยกประเภทเดี๋ยวไปกินมันน้อย คุณคิดดิฮะแยกออกไปเป็นข้าว 100% ข้าว 5% 10%ข้าว 15% 25% 35% ครับปลายข้าวข้าวหักข้าว A1 เลิศข้าว A1 เลิศพิเศษครับคนจีนเขาเรียกสาห่อบีคือว่าทุกวันนี้ค่าเชื้อเพลิงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วชาวนาก็ต้นทุนแพงอ่ะฮะแล้วพอคุณแยกประเภทข้าวเนี่ยราคาต่างกันนะเหมือนกันมั้ยราคาเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนประเภทของข้าวที่คุณสีเอาข้าวหอมสีออกมาไม่เหมือนข้าว 100% เนี่ยคุณรู้มั้ยมีกี่อย่างข้าวสารน่ะ
หลังจากชูนสีออกมาจากเป็นข้าวเปลือกแล้วครับมีกี่อย่างครับ 100% มี3อย่างครับ 100% ชั้น1ชั้น2ชั้น3ครับเขากำหนดตามเปอร์เซ็นต์ของข้าวหักเข้าใจไหมครับแล้วราคาต่างกันแล้วคุณจะเอาอะไรมาปิดบัญชีคุณรู้คุณรู้มั้งหรือเปล่าที่ทำงานอยู่กระทรวงคลังเนี่ยครับคนที่จะรู้ดีก็คือทางกรมการข้าวครับใช่ไหมนี่แหละเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เราจริงๆอยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ความรู้เยอะๆแต่มันหมดเวลาแล้วนะท่านผู้ฟังนะว่าผมจะต้องไปเคลียร์เรื่องอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยคงจะฟาดกันเต็มที่ขอคุยเรื่องค่า FP นิดนึงค่า FT ที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนทำขึ้นมาอธิบายไปเลยคือเป็นเขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรของค่าไฟฟ้านะครับว่ามันขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าขึ้นลงนะฮะมันจะลอยตัวยังไงอะไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ไม่จำเป็นนะครับนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีไอ้ตัวนี้มาอยู่ๆก็คิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาให้เอาเงินจากประชาชนไปเสียค่าไฟฟ้ามากขึ้นนะจริงๆค่าต้นทุนผันแปรไม่จำเป็นต้องคิดหรอกครับนะฮะตัดทิ้งไปได้เลยไฟฟ้าก็มีกำไรจ่ายโบนัสพนักงานคือว่าเวลานี้เนี่ยมันยังมีจุดเสียอยู่ที่บรรดารัฐวิสาหกิจครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยเวลานี้กลายเป็นพ่อค้ากับประชาชนครับอันนี้สิครับต้องพูดกันให้ตรงจำนำข้าวนะไม่ใช่ครับเพราะรัฐบาลไม่ได้มาค้าขายกับชาวนาครับแต่ที่แน่ๆรัฐวิสาหกิจเวลาเนี้ยกำไรกันปีเท่าไหร่นะแล้วแจกโบนัสกันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยพนักงานปตท.อย่างเงี้ยฮะแจกกันปีเท่าไหร่ไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่ใช้ฟรีพนักงานไฟฟ้าใช้ฟรีพนักงานไฟฟ้านี่ใช้ฟรีแต่ว่ายังแจกโบนัสกันเนี่ยปีเท่าไหร่ใช้ไม่ถึงเกินมิเตอร์ไอ้ที่ตัวเลขที่กำหนดนะเขาคืนเป็นเงินให้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรที่จะมาค้าขายเอากำไรกับประชาชนที่จริงแล้วเนี่ยหากำไรมาใส่กระเป๋าตัวเองฮะนี่คือการค้าขายกับประชาชนแต่ที่นโยบายที่ก็ช่วยยกระดับราคาเนี่ยอย่างเช่นยางอย่างนี้ข้าวอย่างนี้เราจะพูดให้ชัดเจนในคราวหน้าผมจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ความรู้เนี่ยคร่าวๆอย่างข้าว 100% เนี่ยมาสีออกมาแล้วเนี่ยข้าวหอมเนี่ยสมมุตินะหรือจะเป็นข้าวขาวปทุมข้าวขาวจังหวัดข้าวแม้กระทั่ง 100% ก็ต้องแบ่งออกเป็น3ชั้นแต่ละชั้นก็ต้องมีราคาแตกต่างกันเห็นไหมแล้วคุณจะกำหนดอะไรคุณรู้กันจริงหรือเปล่าในกรณีเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีก็ดีแล้วจะเป็นอธิบดีกรมการข้าวหรือกรมการค้าภายในหรือต่างประเทศคุณต้องหาความรู้เรื่องนี้คุณถึงจะมาอธิบายคนได้เพราะนั้นเวลาก็หมดเลยนะท่านผู้ฟังที่รักนะฮะ9025ผู้กล้าประชาธิปไตยเนี่ยนะผมในฐานะที่กับท่านแดงผ่านฟ้าผมแดงปากน้ำก็จำเป็นที่จะต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับฟังนี่เวลาเราจำกัดแล้วก็ไม่ได้เปิดสายนะเอาไว้ไว้คราวหน้าได้เปิดสายพูดคุยกันให้เต็มที่นะฮะท่านเตรียมสติปัญญาไว้ก็แล้วกันนะผมก็จะได้มาพูดอะไรต่ออะไรที่ท่านอยากรู้อยากฟังนะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับ